เอามากันเลยนะครับผมก็ไม่ปล่อยให้เราอากาเซ่ไทยรอนานนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับหนุ่มหล่อแบมแบมก็อตเซเว่นบินเดี่ยวกลับมาเมืองไทยในฐานะพรีเซนเตอร์ของไส้กรอก CP ในงาน CP Sausage Forever นะครับไส้กรอกยังไงก็ต้อง CP ซึ่งก่อนที่กิจกรรมแฟนมีตติ้งจะเริ่มขึ้นนะครับแบมแบมเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างใกล้ชิดพร้อมบอกความรู้สึกที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ CP และก็ดีใจที่ได้กลับมาหาแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับผมเป็นงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งที่2ที่ผมมีที่ไทยนะครับผมแล้วนี้ก็ได้โอกาสจัดงานนี้พร้อมกับ CP นะผมชื่องานว่า CP Sausage Forever ไส้กรอกยังไงก็ต้อง CP ครับผมรู้สึกดีนะครับผมจริงๆเพราะว่าผมเคยถ่ายโฆษณา CP เนี่ยตอนประมาณ2000ปี2009ตอนนั้นนะผมแต่ว่าตอนนั้นเห็นแต่ข้างหลังไม่ใช่ครับผมไม่เห็นหน้าผมผมมีเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆมาให้แฟนคลับในวันนี้โดยเฉพาะเลยนะผมแล้วก็มีเกมหลายๆเกมที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะผมซึ่งผมก็แอบตกใจกับเกมอยู่นิดนึงครับผมแต่ว่ารับรองว่ามันสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นเกมที่แฟนคลับน่าจะชอบกันแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่แฟนคลับหลายๆคนฝันกันนะครับผมก็คืออยากทำให้ฝันรอบนี้ของแฟนคลับทุกคนเนี่ยเป็นจริงครับผมจะใกล้ชิดขนาดไหนครับแฟนๆจะได้ใกล้ชิดแล้วมั้งก็ใกล้กว่าพวกพี่แล้วกันใกล้กว่าพวกพี่แล้วอันนี้จริงครับผมแหมน่ารักจริงๆเลยบรรยากาศความสนุกในงานกิจกรรมสุดฟิน Exclusive Fan Meeting ของเหล่าแฟนคลับผู้โชคดีที่ได้ใกล้ชิดแบมแบมชนิดกระทบไหล่ที่หลายคนต้องอิจฉานั้นเดี๋ยวเราจะมีภาพมาให้ได้ชมกันในช่วง Room Service News คืนนี้ด้วยค่ะต้องขอตรงนี้หน่อยค่ะ